นับสนุนโดยพบกับบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปากรุงเทพได้แล้ววันนี้ The City Resort รีสอร์ทธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครกรุงเทพในบรรยากาศบ้านสวนแสนสุขสไตล์เรโทรกลางกรุงเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วค่ะอีเวนต์ต่างๆที่น่าสนใจหาดูได้ที่นี่นะคะในช่วงโซเชียลนิวส์วันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยน้องจอยเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์งานโดยตรงของพวกเรานี่แหละที่จะต้องพบปะกับคนเหล่านี้คือเราเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมคะก็ต้องโคกับประชาสัมพันธ์แล้วจุดเด่นของงานนี้คือเขาทำในเรื่องของพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาว่าการทำประชาสัมพันธ์เนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหน มันไม่ต้องมีกรอบมีอะไรตายตัวหนังสือ Pocket Book เล่มนี้เป็นของคุณนิชยาชัยวิสุทธิ์ PR ชื่อดังในยุคนี้ก็ออก Pocket Book ชื่อนิชยา PR นอกกรอบเพราะว่าชีวิตเธอเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์นะทำอย่างอื่นมาก่อนเป็นองค์เป็นแอร์เป็นอะไรตอนงานนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะสิค่ะแล้วก็เลยไปเรียนรู้กันว่าจะทำประชาสัมพันธ์ให้เก่งเนี่ยทำยังไงเราไปชมกันนะคะครับถือเป็นวันพิเศษสำหรับเซเลบริตี้สาวนิชยาชัยวิสุทธิ์นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตกรุงเทพที่ได้เริ่มเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของตนเองในชื่อว่านิชยา PR นอกกรอบที่ห้องกราวปิโนโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตกรุงเทพหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานจริงนะคะที่ไม่มีในตำราทั่วไปค่ะแล้วก็จริงๆเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะให้เป็นวิทยาทานแก่เด็กรุ่นใหม่นะคะที่รักในงานประชาสัมพันธ์ครับและงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเปิดเวทีด้วยช่วงเมาส์แตะ PR กับดร.กฤติกาคงสมพงษ์ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการรวมพูดคุยโดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปรกมนตรีคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์คุณสายสมวงศ์สาสุลักษณ์และดร.สมศักดิ์ชลาชนพร้อมด้วยการเปิดตัวคุณนิชยาชัยวิสุทธิ์กับการเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กในครั้งนี้ที่สำคัญเธอยังใจบุญด้วยการมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยอีกด้วยในโอกาสเปิดหนังสือนิชยา PR นอกกรอบนี้ก็อยากแสดงความยินดีคุณตุ้มที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ชีวิตและการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกจำนวนมากนะครับขอให้ชีวิตและการทำงานคุณตุ้มเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับทางการดำเนินชีวิตทั่วไปและสำหรับคนที่อยากทำงาน PR โดยเฉพาะงาน PR โรงแรมหรือแม้แต่งาน PR อื่นทั่วๆไปนะครับตามติดกันด้วยงานฉลองวันเกิดของเพื่อนคู่ซีเซเลบริตี้ชื่อดังอย่างคุณนุชนาถลวีแสงสูงเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์ชื่อดังซึ่งทีมงานโซเชียลนิวส์ได้ตามไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานแบบส่วนตัวที่มีเฉพาะเหล่าเซเลบริตี้เพื่อนสนิทเข้าร่วมงานที่ห้องอาหารจิงเจิ้นชั้น24โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ค่ะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับทั้งเจ้าของงานและเพื่อนซีเหล่าเซเลบริตี้คนดังได้มากทีเดียวเลยค่ะขอบคุณอวัสดาปกมนตรีนะคะเจ้าของรายการโซเชียลนิวที่เอาตุ๊กตาหมีนี้มาให้ก็ปีนี้ไม่ขออะไรมากก็ขอให้ทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีเหมือนเจ้าหมีทองตัวนี้พี่อยากอวยพรให้นุชมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็น้องๆตลอดไปค่ะพี่สีก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้นุชชี่ของเราเนี่ยมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอเหมือนกับพี่สีเนี่ยนะคะขอให้นุชได้ทุกอย่างสมความตั้งใจแล้วก็โรคภัยไม่มีนะแล้วก็ขอให้เป็นเพื่อนที่น่ารักและเป็นน้องที่น่ารักของพี่ๆต่อไปต่อกันด้วยข่าวเพื่อสังคมค่ะของฟอร์ดมีอะไรฟอร์ด Driving Skills for Life ฟอร์ดนี่ก็คือรถยนต์ใช่ไหมครับนะเขาก็มาให้ความรู้ฐานการผลิตในเมืองไทยด้วยจริงๆรถเขาดีผมเคยขับแล้วฟอร์ดแต่ก็จะมีงานเพื่อสังคมเป็นระยะเพราะว่ามี CSR เราไปชมกันนะคะว่ารอบนี้ฟอร์ดทำอะไรให้กับสังคมไทยบ้างค่ะฟอร์ดประเทศไทยจัดโครงการดีๆเพื่อสังคมอีกครั้งกับ Diving Skill for Life ฉลาดขับประหยัดปลอดภัยซึ่งนับเป็นปีที่4ที่ฟอร์ดยังคงสืบสานเจตนารมณ์เพื่อต้องการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรมโดยยังคงจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกขับขี่ภาคสนามเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะขับขี่อย่างปลอดภัยรวมถึงเทคนิคที่จะช่วยประหยัดน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเนี่ยเพื่อสอน
วิธีนะครับแนะนำวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้ เกิดการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเช่นวิธีการขับรถยนต์ขับยังไงให้ปลอดภัยนะครับสำหรับฟอร์ดเองเนี่ยก็อยากจะช่วยสังคมในการลดใช้พลังงานนะครับแล้วก็ลดมลภาวะนะครับสำหรับก็เลยแนะนำอย่างเช่น Ford Fiesta นะครับซึ่งใช้ระบบเครื่องยนต์ TIVCT และเกียร์อัตโนมัติ Power Shift 6 Speed นะครับข้อดีของเครื่องยนต์และระบบเกียร์นี้เนี่ยก็คือสามารถช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันลงได้นะครับค่อนข้างมากแล้วก็ช่วยลดมลภาวะนะครับทำให้อยู่ในระดับต่ำสุดนะครับดีกว่าที่มาตรฐานกำหนดนะครับในการแข่งขันทดลองขับรถยนต์ Ford Fiesta ในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วม4กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มนางงามกลุ่มแฟชั่นดีไซเนอร์กลุ่มผู้ประกาศข่าวและกลุ่มเซเลบริตี้ศิลปินโดยมีเหล่าเซเลบริตี้ที่สนใจเข้าร่วมทีมแข่งขันคับข้างอาทิหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดายุคนหม่อมราชวงศ์นิพานพดารายุคนหม่อมหลวงอรนิตกิติยากรคุณนพอาภาเทวกุลณอยุธยาคุณฟ้ารุ่งยุติธรรมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์2550และคุณรัฐกรสถิรบุตรรองอันดับ2มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2552โดยจุดออกสตาร์ทเริ่มต้นจากกรุงเทพบริเวณอาบาของโรงแรมเรเนซองส์และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ซิลเวอร์เลคพัทยาจังหวัดชลบุรีพร้อมไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของไร่องุ่นที่เรียกได้ว่านอกจากจะได้ทดลองขับรถยนต์ Ford Fiesta ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้วทุกคนยังได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะจากที่ได้ขับรถ Ford Fiesta นะคะก็รู้สึกว่ารถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับซิตี้คาร์แล้วก็ขับง่ายแล้วก็ไม่กินน้ำมันคือมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดีด้วยอะค่ะก็สำหรับเคล็ดลับของเราที่เราได้เรียนรู้เมื่อกี้นะคะก็คือการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมันก็คงจะประมาณที่70-90 กิโลเมตรนะคะจากการที่ได้แบบทุกคนลองสัมผัสมาแล้วนะคะรวมถึงในการขับขี่ตอนเร่งตอนแรกๆซึ่งการออกตัวเนี่ยแบบหลายคนอาจจะถนัดที่แบบกดคันเร่งเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยแบบหมุนเร็วแล้วก็ทำให้เสียพลังงานเยอะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องค่อยๆแบบปรับให้เครื่องยนต์เนี่ยค่อยๆปรับเกียร์ไปตรงนี้ก็สามารถเซฟพลังงานได้ด้วยค่ะ